อนที่เราจะมาถึงจุดนี้และทำลายสถิติโลกมาดูกันว่าเราผ่านอะไรมาบ้างในการทำสถิติโลกเราต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูส่วนผสมของการทำยาสีฟันช้างใหญ่ที่สุดในโลกครับที่เรามีอะไรบ้างมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็สีผสมอาหารอันนี้คือสบู่เหลวพวกน้ำยาล้างจงล้างจานอันนี้คือด่างนับทิมตามนั่นแหละนะครับบอกเลยนี่คือปฏิกิริยาทางเคมีเราพร้อมแล้วเราสร้างอันนี้เรียกว่าอะไรสร้างแท่นเทมรณัตแห่งนรกก็แท่นนี้ครับจะมีส่วนผสมอยู่ในนี้แล้วก็มีส่วนผสมอยู่ในนี้เฮ้ยอะไรยุ่งบนอะไรยุ่งบนอะไรนะพี่เพียวอะไร 50% นะข้างบนข้างบนมีโพแทสเซียมไม่ใช่อันนี้บนมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ข้างล่างที่เหลือใช่ข้างล่างที่เหลือจากที่กล่าวมาจะผสมกันอยู่ในนี้อันนี้พี่เทมาโอ้ตรงนี้น้ำจะออกแล้วทีมทดสอบนักวิทยาศาสตร์ว่าไงบ้างเพียวว่าไงมันออกไม่ออกแรงลมลมมาจากทางนี้ไม่ออกโอเคนี่เลยฟู่อย่างนี้เลยไม่ออกถ้างั้นเราทดสอบเพียวอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะเอาน้ำเปล่าไว้ก่อนครับไปข้างหน้าไปตรงไหนฟู่งานอยู่โอ้เดี๋ยวดิPLM กับชาร์ปจะอยู่ตรงนี้เช็คเดี๋ยวเน็ตนายกับบอลจะดึงเชือกแล้วเอาจริงนะผมว่าคนนี้คนเดียวแล้วฝั่งนู้นฝั่งนี้ด้วยได้พี่เอาอยู่นี่เจอพี่เอาคือพี่เอาคณะวิทยาศาสตร์ของบริษัทไมเนตที่ใช้สูตรอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราเทนี้ออกน้ำในนี้มันจะเลยหรือมันจะเข้าถังออกโอเคเดี๋ยวให้ตัวไปอันนึงไม่ชาร์ปไม่ออกชาร์ปต้องอยู่ในที่ออกนี่แหละอะไรล่ะโอเคไม่ยอมน้ำมันจะออกมาดิสิไม่ออกแล้วก็มี3คนบอกว่าไม่ออก3คนบอกว่าออกเราทดสอบกันนี่คือหลักการวิทยาศาสตร์ของจริงเลยครับทุกคนจะคิดเขาจะเดาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วต้องทดสอบนี่เราจะทดสอบใครที่บอกว่าช่องไม่ได้ไร้สาระนั่นแหละไม่ไร้สาระนี่เราสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ครับทำไมล็อกขนาดนี้วะเดี๋ยวมันออกมาโดนเต็มน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำธรรมดาไม่เลยมันคือน้ำประปามันเหนียวมันไม่ได้กระจายมันไหลไม่เลยไม่เลยเต็มข้อบอกเลยโอเคคุณเขาเราหมาไม่ได้ช่วยเปลี่ยนเลยโอเคคุณเขาดิผมไม่ใช่คุณเขาไอ้ใครคุณเขาผมเป็นคนไม่คุณเขาเอาละดิเป็นได้โอ้ยเดี๋ยวเต็มคอคุณเขาเต็มไปลงหัวใครวะอันนี้เขาซ้อมนะเดี๋ยวปังมันจะอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วโอเคหนึ่งสองสามเต็มไม้หมดแล้วออกผมโดนนิดนึงเปียกเต็มตัวเอาแต่มันออกตรงกลางเยอะพี่ยามก็บอกแล้วไงนึกออกอยู่เมื่อกี้พี่อยู่ไหนกลางนี่เลยมานี้เลยดูดึงลองต้องเป็นอย่างนี้ผมก็ทายถูกนี่หว่าตอนนี้เราเหลือแค่ผสมทุกอย่างแล้วเราเทก่อนที่จะเล่นอะไรเราใส่ชุดให้ดูดีก่อนไหมใส่ชุดใส่รองเท้าอย่างน้อยใส่รองเท้าถูกป้องกันได้ไงผมก็ใส่ถุงเท้าวะผมใส่รองเท้าอันไหนก็ได้เลยคนใหญ่ไม่มันเทสดูสิ่งที่ป้องกันเรามีแค่นี้ใช่พี่ไม่มีชุดเลยเฮ้ยเหลือป้องกันเราแค่นี้แค่เราจะได้ขาดมาแค่นี้ใช่ไหมเรามีมากกว่านี้แต่เรายังไม่พร้อมผสมกันอันนี้เราเอาแยกเคมีก่อนพอเราจะดึงจริงเราก็ค่อยใส่ดีEvery word that comes out is a lie. Make it look like it's so ice. You won't make it to the finish line. Now if you gotta know the truth, I'm gonna let you go. You was fine, never mind. Unpredictable. เดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้อธิบายว่าสถิติโลกที่ผมหมายถึงคืออะไรสถิติอันแรกก็คือจากเดวิดโดเบรกที่เขาทำยาสีฟันช้างและบอกว่านี่คือสถิติโลกของเขาออกข้างๆเหมือนขึ้นทะเลโคตรเท่อันที่2ของมาร์คโรเบอร์ที่เขาเน้นพุ่งระเบิดสีรุ้งสวยมากและวันนี้เราจะทำทั้ง2ผสมกันออกไปกว้างและ
พุ่งด้วยนะครับเราต้องเป็นที่หนึ่งของโลกจริงๆเอ๊ะผมป้องกันเพิ่มเฮ้ยป้องกันเพิ่มโอเคได้แล้วดูใส่ให้ดีๆดูวันนี้ยังไม่ได้กูดักตับเลยเดี๋ยวๆมีรองเท้าบูทถุงมือยางแล้วก็แว่นตาเออมันช่วยป้องกันเพิ่มตรงไหนก็มันป้องกันตาป้องกันตาอ้าวแล้วจมูกผมล่ะปากผมล่ะหูผมล่ะถ้ามันเข้าทางอื่นล่ะเอ้าทำยังไงอ่ะเอ้าได้ดิผมมีเงินนี่ๆๆใช้ใช้จักรทิชชู่อ้าปากอ้าปากโอ้โหอ้าปากโอเคกันปากแล้วจมูกจมูกพร้อมมั้ยหูหูหูมันเข้าทางหูได้ด้วยหูมีตรงไหนอีกไหมรู้ตูดรู้ตูดรู้ตูดปากไม่พอไม่พอเฮ้ยอันนี้มาจากตูดรู้นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหป้องกันแค่นี้แล้วเข้าตรงไหนก็ตายหมดเลยโอเคโอเคบ้าเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะเดินก่อนเราทำลายสถิติโลกเรามาเข้าสู่ช่วงสาระสิ่งที่เราใช้เป็นหลักคือนี่แหละนะครับ H2O2 นะครับน้ำเปล่าคือ H2O แต่นี่คือน้ำเปล่าที่มันเติมออกซิเจนอีกส่วนหนึ่งเข้าไปซึ่งมันไม่ชอบและมันอยากจะแยกออกให้มันเป็นน้ำเปล่า H2O และออกซิเจนที่เป็นแก๊สเลยครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองคือนี้เมื่อเราผสมสิ่งอื่นเข้าไปกับ H2O2 นะครับมันจะทำให้ออกซิเจนแยกออกเร็วขึ้นนะครับมันจะเป็นตัวแร่งนะครับมาบอดไปไหวก่อนครับทุกคนเพื่อเข้าใจภาพง่ายสุดเราจะเริ่มกับยีสต์นะครับอันนี้คือยีสต์ที่ซื้อในเซเว่นทั่วไปเลยครับอันนี้คือยีสต์ธรรมดามันไม่เป็นอะไรพิเศษเลยครับเราผสมเข้าไปได้แล้วเราปล่อยมันไว้มันเริ่มมีฟองปนิดๆหน่อยมาแล้วมันใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนยีสต์เป็นตัวแรงที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับมันก็ทำให้มันแยกออกมาแล้วเราเห็นออกซิเจนขณะที่มันแยกออกจาก H2O2 มันจะติดในฟองคือถ้าว่าไม่ได้ติดมันก็ออกมาเป็นแก๊สธรรมดามันเป็นออกซิเจนที่เราหายใจได้แบบสูดเลือดเข้าไปนะครับไม่เหมือนควันกรุงเทพอันนี้คือสบู่ล้างจานทั่วไปนะครับถ้าเราเพิ่มเข้าไปอันนี้คือดำทับทิมซึ่งเรามาดูเห็นไหมขณะที่ออกซิเจนแยกออกจาก H2O2 มันติดในฟองสบู่และเราได้ฟองเยอะมากเลยครับแล้วฟองนี้มันไม่ได้อันตรายอะไรเลยแต่ต้องระวังเพราะมันจะร้อนนะครับแค่นั้นเองโอเคฮัชชาวุ้ยวุ้ยออกจากถุงมือเหอะชุดแบบนี้แหละที่พี่ต้องการมันต้องใส่อย่างนี้เห็นไหมโอเคอย่างเนี้ยป้องกันเราได้ 100% แน่นอนป้าพร้อมแล้วเรามาทดสอบตกใจหมดเลยเราจะดึงทั้ง6คนพร้อมกันของวิ่งหนีสถิติโลกด้วย ไม่ดีใจอะไรเลยแต่มันร้อนนะใช่มันร้อนมากเอ้าทางหายซองทางหายเลยมันมีโกโปรบนพื้นด้วยไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้รอดหรือเปล่าปัญหาคือนี้สำหรับผมมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะเป็นสถิติโลกแล้วผมติดอย่างหนึ่งคือไม่มีสีอ่ะสีเดียวหมดเลยอ่ะขาวม่วงดำอย่างเดียวมันไม่ใหญ่พอคือต่างประเทศอ่ะเขาจัดแบบใหญ่เต็มโกดังเลยใช่เราต้องเอาแบบนั้นเราปล่อยแบบนี้ไม่ได้ขอไปคำนวณก่อนขอสูตรกับคำนวณหา
พร้อมแล้วเราจะไม่ต้องเอาของคนไทยเอาของต่างชาติเลยนะได้เอาแนวต่างชาติของคนไทยคือเล็กเหรอของคนไทยเล็กของต่างชาติมันใหญ่ๆสูงๆยาวๆเลยของคนไทยเท่าไหร่ของไทยมันอาจจะอวบแต่มันสั้นใช่แต่มันใช่มันแน่นอะไรอ่ะฟองนี่มันพุ่งออกมามันใหญ่นิดนึงไงแต่มันสั้นใช่ของต่างชาติเขาใหญ่อะยาวใช่ใหญ่ยาวแต่ว่าเราให้แพ้ชาติใดในโลกนู้นวะชนะโลกชนะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเรามันลุยแต่ว่าถ้าเราจะทำลายสถิติโลกดังทัพทิมมันไม่พอนะครับและไม่สวยพอเห็นไหมมันจะออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้ไม่เอานะครับถ้าจะทำลายสถิติโลกเราต้องทำให้มันเท่อยู่ดีเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะใช้สบู่เข้าไปเพื่อให้มันสวยเราจะเติมสีผสมอาหารไปนิดนึงและรอบนี้เราหาตัวแรงที่จะทำให้ออกซิเจนแยกออกจากน้ำเร็วมากเลยครับแล้วมันจะได้พุ่งทีเดียวเลยมันจะทำให้มันกระจายออกมาเร็วมากและออกซิเจนจะติดอยู่ในฟองสบู่นะครับตัวแรงสุดพิเศษเพื่อความปลอดภัยไม่อยากให้ใครไปทำตามที่บ้านเลยครับนี่คือเราเห็นไปแล้วแค่ชมผ่านหน้าจออันนี้เราจะเรียกว่าเกลือนะครับมันคือเกลือแต่จะไม่บอกว่าเกลือชนิดไหนซึ่งเราได้จากศูนย์รวมสินค้าด้านวิทยาศาสตร์ Lab Valley และเกลือนี้จะทำให้มันแยกออกมาเร็วมากเลยครับพร้อมอย่าเพิ่งกระพริบตาโอเคเอ้ยแยะไม่เงยโอเคพร้อมแล้วมาโอเคหนึ่งต้องบูมเห็นไหมมันเร็วมากแล้วควันนี้คือเพียงแค่ H2O กับออกซิเจนที่มันร้อนแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นควันไม่ได้อันตรายอะไรเลยครับผลลัพธ์ที่ออกมาคือเรามีน้ำเปล่าข้างล่างออกซิเจนแยกออกและมันติดในฟองและนี่คือการทดลองที่ปลอดภัยแต่สิ่งเดียวที่เราต้องระวังคือฟองน้ำมันจะร้อนนะครับและถ้าเราจัดเยอะเลยมันจะออกมาเร็วมากเราเห็นไปแล้วแก้วแค่500มิลลิลิตรนะครับตอนที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วมันขึ้นประมาณ5เท่าของแก้วนี้นะครับแล้วสำหรับการทำลายสถิติโลกเราจะเอาอันนี้ซึ่งมันคือ 1,000 ลิตรมันจะยายกว่านี้ 2,000 เท่านั่นแน่แล้วคำนวณไปแล้วครับซึ่งของน้ำ H2O2 ทั้งหมดที่เราจะใช้เพื่อทำลายสถิติโลกครับคือ 1,000 ลิตรนะเว้ยมันคือ1ตันซึ่งสถิติโลกก่อนหน้านี้คือ625เองเราคำนวณไปแล้ว2ถังทั้งละ500ลิตรตอนที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นไปแล้วตอนที่เราเทเกลือลงไปฟองน้ำควรจะพุ่งขึ้นประมาณ 6-7 เท่านะครับซึ่งในโกดังมันใหญ่พอดีเลยครับเราไปทำลายสถิติโลกแต่ก่อนเราทำลายมันอย่าลืมกระทืบไลค์ครับช่องมายเน็ตสันโฟลเอวาและโค้ชหนาวไปห้ามทำตามที่บ้านนะครับพร้อมโอเคหนึ่งสองรอบนี้ผมไม่ได้คำนวณผมแค่เทสายแล้วก็เทสายที่ดูพอๆกันแล้วผมจะเทสายพร้อมหนึ่งสองมันยังกระจายต่อเลยครับอันนี้ก็ทันทีเลยน้ำที่เราต้องการเย็ดโดแล้วมันยังไปต่อนะครับไม่ข้อครับไม่ข้อครับโอเคอันนี้คือ5ลิตรสบู่350น้ำ300แล้วรอบนี้มันคือ125จะเสียใหม่ได้ครับก็มีน้อยลงครึ่งหนึ่งกว่าเปรียบเทียบพร้อมแฟนผมบอกว่าผมเท่ระเบิดอุ้ยแล้วมันเท่ไหมครับเฮ้ยมันโคตรเท่นี่แหละขยับไปไม่เท่นะ
4คนที่จะดึงแต่ว่ามันร้อนมากก็นั่นแหละพร้อมแล้วนี่คือสติที่ลองนะเว้ยร้อนนะร้อนนะกล้องไม่ดูข้างในโอ้โหโคตรร้อนโอ้ยนี่ว่ามีใครเปิดคอมโอ้โหอันนี้เหมือนนรกเลยมานิดนึงไงโอ้โหไม่รู้จะบูอะไรนอกจากว้าวมันกระเด็นมันระเบิดถึงข้ามโกดังเลยครับดูมันขึ้นว้าวโอเคพอแล้วเต็มร้อยอันนี้เต็มร้อยอันนี้แบบใหญ่สุดในโลกแม่งคือแบบทั้งโกดังทะลุเลยอ่ะมันทะลุมันทะลุโกดังมาฝั่งนี้เป๊ะงานยุ่งเลยวายกล้องข้างบนไอ้ยาแล้วหนึ่งมันระเบิดข้ามแล้วมันถึงกำแพงฝั่งนี้ดูมันระเบิดมันยิ่งโคตรแรงยิ่งโคตรแรงเละเทะดีแล้วให้ต่อต่อไอ้ไอ้ยะตกกระไทยรองเท้าเดี๋ยวสีไปตัวมหาด้วยกลายเป็นสีแดงแล้วร้อนล้างก่อนมึงเลยอ่ะแม่งของจริงเก็บยังไงนี่คัดต้มรองเท้าเดี๋ยวปิดคลิปไหมปิดคลิปแล้วเราทำคอนเสิร์ตได้เข้าไปหรือไม่เข้าไปตรงกลางดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปข้างหน้าใช่ไปข้างหน้าคือตอนนี้ความสนุกมันเสร็จไปแล้วต่อไปที่ต้องทำคือเราต้องล้างและเก็บอย่าลืมนะครับทุกคนเราใช้สบู่ล้างจานเราใช้สีผสมอาหารแล้วปฏิกิริยาพอมันเสร็จแล้วมันคือออกซิเจนกับน้ำเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในการล้างเก็บทุกอย่างคือเราไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ได้สร้างมลพิษอะไรเลยทั้งสิ้นเราทำถูกต้องตามที่ร้านแนะนำนะครับและทุกอย่างมันดีเดี๋ยวขอไปดูข้างในอีกที่หนึ่งนะครับพี่เนี้ยทาสีตู้ใหม่โคตรเท่ดูมันคือ
มันระเบิดฝั่งนี้ระเบิดฝั่งเฮ้ยฝั่งนู้นไม่เหลือดูเหมือนขึ้นถึงข้างบนเสร็จไปแล้วสถิติโลกนะครับถ้าว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเมนเน็ตช่องสำหรับเอวโคชไนและเอ็มเอ็มเอ็นเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ